โอ้ยวันนี้เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยมากใส่ฟีลลิ่งเยอะมากอีกหนึ่งดราม่าก็คือเรื่องราวมือที่3อันนี้คือถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ที่ทําให้ความรักของซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภากับอดีตแฟนเก่าคุณแอมพิธานเนี่ยต้องเลิกรากันนั่นก็คือสาวไอเดียธารดาคุณผู้ชมคะเขาเป็นหนึ่งในเด็กของพี่เอสุภชัยคือยังไม่ทันดังยังไม่ทันมีผลงานแต่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยตามใครตามอินสตาแกรมพี่เอเนี่ยจะเห็นอยู่บ่อยๆเพราะว่าพี่เออัพรูปน้องคนนี้บ่อยมากใช่แล้วนะคะหลังจากถูกจับโยงไปเป็นมือที่3ต้นเหตุที่ทําให้ความรักของซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาแล้วก็อดีตคนรักอย่างแอมพิธานต้องปิดฉากลงท่ามกลางความเสียดายของบรรดาแฟนคลับนะคะที่ตามลุ้นตามเชียร์กันมาพักใหญ่เลยด้านสาวไอเดียธารดาเธอก็ถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนกันนะด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะไม่สุภาพเลยล่ะลงใน IG นะคะคนรักอ้ําก็เยอะเนาะใช่แล้วแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเราเห็นไปแล้วก่อนหน้านี้และไม่นานหลังจากนั้นซุปตาตัวแม่คุณอ้ําก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอแบบทันควันเลยว่าเธอเนี่ยไม่ได้รู้จักแอมจริงๆนะยืนยันเลยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าปมดราม่านี้ยังไม่ค่อยกระจ่างสักเท่าไหร่คุณคะล่าสุดเลยไอเดียเนี่ยเขาออกมาเปิดปากผ่านสื่อด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าทุกครั้งที่เจอกับแอมก็จะมีพี่อ้ําเนี่ยอยู่ข้างกายด้วยตลอดพร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักกับฝ่ายชายเป็นการส่วนตัวเลยและไม่เคยพูดคุยอะไรกันด้วยนอกจากการทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะซึ่งหลังจากที่ตกเป็นประเด็นนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าเครียดนะแต่ว่าก็ยังดีค่ะที่สาวอ้ําเนี่ยเขาเป็นฝ่ายยกหูโทรศัพท์มาถามมาไทยเพื่อพูดคุยความเป็นห่วงเป็นใยทำให้เขารู้สึกว่าโล่งใจขึ้นเนาะหนูไม่ได้รู้จักพี่แอมเป็นการส่วนตัวเลยค่ะใช่งงมากเพราะว่าตอนมีเพื่อนมาบอกเราก็แบบเอ้ยมันไม่ใช่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวใหญ่โตทุกครั้งที่หนูเจอพี่แอมเนี่ยคือจะเจอพร้อมพี่แอมตลอดหนูยังไม่เคยคุยกับพี่แอมสักคำเลยค่ะมีแค่สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเจอพี่แอมแล้วส่วนใหญ่พูดคุยกับพี่แอมแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีอะไรพิเศษก็เวลาไปไหนมาไหนกับพี่เอก็จะมีโอกาสเจอพี่แอมพี่แอมไม่ได้สงสัยในตัวเราคือพี่แอมเชิงเป็นห่วงมากกว่าว่าไอเดียโอเคหรือเปล่ามันมีข่าวแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูขอบคุณพี่อ้ํามากพี่อ้ําเป็นห่วงหนูแบบสารเลวอะไรเงี้ยหนูก็เราไม่ได้ทำอะไรคนเขาจะคิดอะไรมันก็เราห้ามความคิดเขาไม่ได้แต่ว่าหนูก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะความจริงคือเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแคร์หรอกเนาะแต่ก็ยังดีที่คุณอ้ําเนี่ยไปเม้นตอบในอินสตาแกรมของคุณไอ